อยู่กันในคู่สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับในแมตช์ Best of 3 OG พบกับทีม Secret นะในคู่ Beyond รายการ Beyond Epic League นะครับนี่คือปิดรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะจะได้รู้กันว่า2ทีมนี้ใครไปสายบนใครไปสายล่าง Secret First Draft นะครับแบน Io Earth Spirit แบบเจาะจงอ่ะคือ2ทีมนี้มันจะแบนแบบตัวเจาะจงกันSecret แบนไอโอโนเทลเอิร์ธสปริตท็อปสันกริมสโตรกแล้วก็บีสมาสเตอร์ตามเมตาไป OG แบนเอนชานปั๊ปปี้กุงก้าเนเจอร์เพอร์เฟคตัวเมตาแล้วก็วีเวอร์ซัพพอร์ตของ Secret มาเป็น White Spirit First Pick สำหรับทีมนี้เล่นได้3โร4โรเอาเลยยกเว้นซับ5ทุกตำแหน่งยกเว้นซับ5 OG เป็นเทรียนกับแบทไรเดอร์คือตัวมิดวันส่วน Secret พิก2เป็นเออร์ซ่านะแครี่ยอดนิยมในแรงเกมช่วงนี้เปส2แบน Secret แบนเว้นฟูครับเพราะเขาไม่น่าจะคิดเอาเว้นฟูมาเล่นเองนะเว้นฟูเคาน์เตอร์แบทไรเดอร์แต่เขาแค่แบบแบนตัดท็อปสันเพราะช่วงนี้เล่นบ่อยเหลือเกินแต่เกมนี้คุณก็น่าจะได้เห็นเออร์ซ่าบิวฟูรี่เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้วอยตกยุคแล้วใช่ฮะวอยมันช้าเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันแค่2อย่างก่อน15กับหลัง15มันไม่ใช่ตัวท็อปเมตาที่จะมาแย่งกันอะผมรู้สึกว่า OG เป็นทีมที่ใช้ last pick ไม่คุ้มเลย OG ไม่มี last pick เหมือนทีมอื่นเขาแบบ Brute Matter หรือว่าปีโป้อะไรเงี้ยบางครั้งยังเอาแบบ Support 5 last pick เลยเพราะฮีโร่แบบอย่างเงี้ยฮีโร่ปั่นแบบเนี้ยดูเราจะหยิบแท็กกี้มาปุ๊บก็ปั่นด้วยวิวชัดทันทีในแชทกำลังบอกว่าแท็กกี้ท็อปสันหรือเปล่าเพราะท็อปสันเคยเล่นโชว์ในโซน C 1เกมแต่ว่าเกมนั้นมันพิสูจน์เลยไม่ได้พูดยากมากแต่คิดว่าจะเป็นแท็กกี้ซับ4มากกว่าเทียนซับ5เพราะแบทมันโซโล่เลนได้การที่แบบว่าไหนๆก็แบทออฟแล้วแท็กกี้4มันก็ไม่แย่ส่วนตัวที่ช่วงนี้เข้ามาเคาน์เตอร์แท็กกี้ทีมอื่นกันก็คือไลท์ซิลเลอร์แบบเคสตอนที่ VP เจอ Alliance อะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าเกมนี้มันเปิดเออร์ซ่ามาแล้วคือมันเปิดแครี่มาแล้วก็เลยไลท์ซิลเลอร์ไม่ได้ Secret หยิบปักมาผมว่าปักปั๊ปปี้ผมสัมผัสได้คือพอมาเล่นเออร์ซ่าซึ่งเป็นแครี่ที่แบบไม่ได้ต้องการการเลี้ยงดูขนาดนั้นนะไม่ได้ทำให้ปั๊ปปี้ไปเล่นพวกซับลบๆได้แต่พอดาร์ฟ OG เนี่ยความน่ารำคาญของดาร์ฟ OG คือคุณไม่สามารถที่จะเดาตำแหน่งของมันที่ชัดเจนได้นั่นแหละแต่คิดว่าน่าจะเก็บ last pick ไว้ให้ซูเมลลืมพูดถึงเฟส2แบนของ OG เลยแบนคีปเปอร์นะครับเปิดซูเมล Terrorblade มาโอเค Terrorblade เป็นตัวที่อาร์เมอร์เยอะมากแล้วถ้าเจอกับพวกแครี่กายภาพ PB จะได้เปรียบมากเลยในเคสนี้คือเจอเออร์ซ่า ซ่านี่คือแบบดาเมจกายภาพล้วนๆไม่มีผสมและเล่นบิลฟูรี่ยุคนี้ก็ยังเป็นดาเมจกายภาพอยู่ดีซ่าจะมีดาเมจมาเสริมค่า TB ได้ต้องมีมังกี้คิงบาร์ตอนแรกกะว่าแบบเอ้ยพิกนี้Walker ท็อปสันไหมแล้วก็หยิบแครี่ให้ซูเมลลาสพิกไว้ตบดาร์ฟทั้งหมดPuck กับ White Spirit นี่จี้ได้อยู่นะ Puck กับ White Spirit มันเบิร์สดาเมจเวทแล้วก็ White Spirit ทำเซปเตอร์มีใบได้ Puck ก็มีใบวิเศษนิชาโอเคเหมือนกับว่าตอนนี้สิ่งที่ทีม Secret เลือกคือเขาได้เห็นรับ OG แล้วว่า OG เนี่ยเลือกที่จะเล่นช้าไม่ว่าจะเป็น Terrorblade ที่ต้องใช้20นาทีระหว่างทางก็คือมีเมนตามอบแล้วมาเล่นเทรียนที่พยายามจะยื้อทาวเวอร์แท็กกี้ที่ยื้อเกมได้ก็เลยจะเล่นไวและช่วงกลางเกมเขาจะพีคเพราะว่าวิเศษเอาโลชานได้ซ่าก็เก่งการเอาโลชานซ่าเองถึงแม้ว่าจะเล่นบิลฟูรี่อ่ะมันก็ยังเล่นแบบฉบับซ่าได้อยู่ดีคือเล่นเป็นซ่าไล่ตบคนเมื่อวานนี้เห็นมีคนไปบ่นในโดตาดราม่าอยู่ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เล่าไปแล้วว่าใครมันคิดบิลซ่าฟูรี่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคืออันนี้ก็อธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าตั้งแต่ซ่าฟูรี่มามันทำให้ฮีโร่ตัวนี้มันกลายสภาพเป็นแบบนี้มาละตอนแรกนึกว่าเน่าเนี่ยกลายเป็น 52% หยิบอันดับ2ของเกมแบนอันดับ2ของเกมไอฮีโร่ที่หยิบเยอะขนาดนี้แล้ววีเลจยังเกิน 50% เนี่ยคือแบบเก่งทำไมมันดีขนาดนั้นอันนี้ก็เคยอธิบายไว้แล้วว่าซ่ามันถ้าจำตอนที่ซ่าเล่นแบบสมัยก่อนได้คือเฟดบูทดำแบทเชอร์เก่งแค่ทำเกมอย่างเดียวแล้วถ้าทำเกมไม่ได้คือเจ๊งเลยอันนั้นจะเป็นยุคสมัยที่ไอ้นั่นเล่นอะใครนะไอ้ที่ V5 เล่นซ่าแล้วก็แบบเงิน 9,000 จืดๆอะไรเงี้ยอย่างออฟเลนอะเดี๋ยวเราพูดถึงแบนกับดราฟที่เหลือกันก่อน OG แบนฟินิกซ์แบนสุดท้ายนะครับอารมณ์แบบฟินิกซ์ทำให้เทอร์เลเบดลำบากแล้วเขาไม่มีตัวตีไข่แล้วก็ปิดมาเป็นอันเดอร์ลอร์ดลาสพิกของฝั่ง Secret นะเอาอันเดอร์ลอร์ดมาเพราะว่าอันเดอร์ลอร์ดมันเคาน์เตอร์เทอร์เลเบดมันทำคิมสันการ์ดลดทอนดาเมจเทอร์เลเบดได้เวลาเทอร์เลเบดเล่นในทีมไฟท์คือมันต้องเมตาม็อบแล้วก็รีดดาเมจฆ่าคนให้ไวแล้ว OG เอาลาสพิกมาเป็นมังกี้คิงท็อปสันมังกี้คิงที่ดีคือมังกี้คิงที่อยู่ในเลนที่มันได้เปรียบและคราวนี้มังกี้เจอวิเศษเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าวิเศษอะก่อน6อะมันจืดแต่แค่ว่ามันจะไม่ได้ชนะเลนเนี่ยแบบชนะเลนแบบตบเขาอะถ้าแบบมังกี้เจออันเดอร์ลอร์ดเจอไวสปิริตอะไรเงี้ยมันเดินตบได้แต่พอเป็นวิเศษคือมันไม่สนใจอยู่แล้วยังไงกูก็แพ้เลนอยู่แล้วแล้วเล่นโลภมากโดย OG เนี่ยแท็กขี้5เลยนะแท็กขี้5ในแบบเกมที่มีเทเลเบตแครี่อะตอนแรกยังกะว่าเทียน5แล้วแท็กขี้4เอาโอเคมาพูดถึงซ่าต่อไอยุคปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนที่มันเก่งอะครับซ่ามันมีทาเลนต์มานาลีเจนมันทำให้แค่ซ่าซื้อดำบวกมานาลีเจนทาเลนต์อะมันก็มีมานาไม่หมดแล้วคราวนี้เนี่ยยุคนี้ซ่าโดนเนื้อไปเยอะมากๆแล้วแล้วเขาไปประดิษฐ์บิลฟูรี่ขึ้นมาฟูรี่มันให้มานาลิเจนชดเชยสิ่งที่เคยมีในเลเวล10ไปได้แล้วก็ให้ความสามารถฟาร์มให้ความสามารถเคลียร์เวฟให้ความสามารถตีบ้านซึ่งปกติแม่งไม่มีมันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ซ่าจะเล่นเกมไวไปก็เสี่ยงเกินแบบ Alchemist เลยครับเสี่ยงแบบประมาณว่าโอกาสสำเร็จสัก 30-40% อะไรเงี้ยเขาก็ไม่เล่นแบบนั้นกันแล้วเล่นบิลสแตนดาร์ดดีกว่าเว้นแต่ว่าเกมนี้คือแบบมันชิบหายแล้วอะคือฟูรี่ไปก็ไม่ทันแล้วอะไรเงี้ย ก็หักหัวมาเล่นบิลทำเกมได้ฮีโร่ตื่นซื้อฟูรี่มาแบบแอนติเมทโทรหลอดอะไรเงี้ยมันต้องมีไอเทมเพิ่มอีกชิ้น2ชิ้นถึงจะจอยไฟได้แต่เออร์ซ่ามันก็คือเล่นเหมือนเออร์ซ่าปกติก็เปิดหมัดชุดแล้วเดินไล่ตบคนอยู่ดีแต่หลายคนก็จะคิดภาพเดิมๆว่าเออร์ซ่าเลดเกมมันไม่เก่งอะไรใช่ไหมพอมันไปเล่นเป็นฟูรี่ยาฉะแสงยาฉะทำสตานิกอะไรเงี้ยพวกสเตตัสรีสิสแตนต์อ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออร์ซ่าก็ยังเล่นยันสเกลเลดเกมได้แต่มีข้อเสียคือต้องได้ตีSecret อยู่ Radiant นะครับส่วน OG เดือดดายนะทางด้านของ Secret นี่คือเอาไซมาพร้อมแทงโก้แชร์และวิเศษที่ยังไม่มีแทงโก้แชร์คือกำลังรอดูเลนศัตรูว่าจะเลนแบบไหนคือฝั่ง OG เนี่ยเขาหยิบมังกี้คิงมาใช่ไหมเขาอยากให้มังกี้คิงอ่ะไปเจอตัวที่มันเคาน์เตอร์เลนได้แบบอันเดอร์ลอร์ดนะครับเพราะอันเดอร์ลอร์ดนี่คือแพ้มังกี้คิงเลยดูมังกี้คิงท็อปสันเปิดเลยเปิดเอาเวนอมมาเจตนาชัดเจนคือต้องการจะตบในเลนคราวนี้ซีเคทรู้แล้วว่าถ้าเอาอันเดอร์ลอร์ดไปเจอมังกี้คิงอะยับซีเคทก็เลยเหมือนจะเอาอันเดอร์ลอร์ดสลับมาส่วนฝั่งนู้นเนี่ยถ้าเอามังกี้มาเจอวิเศษก็คือฆ่าวิเศษไม่ได้ได้แค่ฟาร์มเหนือกว่าเขาเลยเอาทีบีมาอยู่แทนเพราะจะได้ฟาร์มไปเรื่อยๆเลนวิเศษมันไม่เอาอะไรนะช่วงต้นเกมสุดท้ายแล้วสลับไปสลับมาก็คืออ่ะมังกี้คิงก็ไม่ได้เจออันเดอร์ลอร์ดส่วนอันเดอร์ลอร์ดก็เลยมาเจอTerrorbladeตามที่มันควรจะเป็นแล้วเป็นพิเศษเลนข้างนะพิเศษเลนข้างคือเลเวลช้านะครับนั่นคือข้อเสียมันนะแต่มันก็เล่นได้โซนจีนก็มีคนเล่นวิเศษออฟมาแล้ววิเศษแครี่ก็มีดราซอฟเข้ามาตัดเลือดเฉยๆแต่ด้วยความว่าเป็นซับ5นะมันเลยแบบไม่ได้มีไอเทมอะไรเป็นชิ้นเป็นนานเท่าไหร่ถ้าตามสเต็ปเลยที่เราเห็นแท็กกี้ซายักเล่นอย่างเงี้ยเขาจะซื้อ Ring of Regen มาเพื่อจะได้แบบฟื้นเลือดตัวเองแล้วก็บลาสซอฟตอดเลือดศัตรูไปเรื่อยๆเพราะมันจ่ายมานาแค่100ทำดาเมจ300อ่ะโซน2คนก็600ละคุ้มโคตรละท็อปสันมาเจอวิเศษนะนิชาอัพเกรฟชิลมานะครับลดแอตแทกสปีดศัตรูมันเลยกลายเป็นว่าท็อปสันน่ะไม่สามารถตีเทรดกับทางด้านของฝั่ง Secret ได้นะและจะตายคู่แล้วตอนนี้บลาสซอฟก็มายัดได้1ทีครับดีนายตัวเองนะเพราะว่าวิเศษไม่ตายแต่ว่าเนี่ยคือการเอาเลือดตัวเองอะไปแลกกับเลือดศัตรูเบิร์นเลือดศัตรูแบบหนักมากเลยแล้ววิเศษก็ต้องรีบเอาของฟื้นเลือดเข้าเลนมามังกี้ก็ต้องรอเลเวล3จริงกู2ก่อนถึงจะพีคแต่ว่าพอมาเจอสโลว์แอตแทกสปีดแบบนี้ก็ไม่อาจรับประกันได้นะว่าจะพีคหรือเปล่าว่าจะได้เล่นหรือเปล่าเลนล่างนี่เป็นแบทกับเทรียนเปิดบูทมาเปิดปั๊ฟฟี่เปิดไบรท์สโตนมาลดเกราะอย่าเล่นอย่างนี้คือเออร์ซ่าถ่ายกับแบทไรเดอร์มันถ่ายค่าอยู่แล้วแต่ทุกคนมาอยู่กับแบทก็ไม่มีใครสบายอ่ะฝั่งซีเคร็ตเนี่ยแรมแนนเซตคอมโบเล็กน้อยนะครับบลาสออกมาไม่โดนใครเลยโนเทลกลายเป็นจ่ายเลือดรอบนี้ไปเทรดเฟลครับท็อปสันเกือบตายนะท็อปสันก็ถอยไปกดฮีลิ่งซอฟท็อปเลนตรงนี้โนเทลเขาเวล2แล้วนะเขามีระเบิดแดงแล้วเขาก็เริ่มวางระเบิดแดงแบบไว้ต่อได้แต่ระเบิดแดงเลเวล1ยังเบานะต้องเลเวล2ก่อนตัวเลนกลางนี่ก็เป็นอันเดอร์ลอร์ดแมชอัพที่แบบเขาชอบนะเจอ TB มันอาร์เมอร์เยอะนะครับแต่ว่ามันแพ้ดาเมจเวทนะพอโดนไฟสตอมเบอร์เลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ TB ก็ตัวแทบแตกได้เหมือนกันโนเทลมาตีนิชาตีแทบไม่เข้านิชาเขาอัพบาเรียมานะเลเวล2ท็อปสันก็เลเวล3แล้วนะตอนนี้มียับซอเป็นตัวเบรกท็อปสันนะครับแต่เบรกยากมากๆเพราะต้องแม่นนะลาซอฟฆ่าตัวตายเช่นเคยเฮ้ยนิชาเจ้าเคอร์เลียครับท็อปสันตีแรกสวนไป2ทีสุดท้ายโดนเกรฟชิลสวนก็มาท็อปสันก็ตีปิดนิชา2อีก2ทีให้มันครบ4ไม่ได้นะจิงกุมาสเตอรี่ส่วนไซก็มีโซริงครับมาสแปมไฟสตอมเบอร์เลือดซูเมลเลนล่างก็ยังเสมอกันอยู่ทุกเลนคือเสมอหมดเลยแค่ว่าเลนบน Secret ทำให้ OG ไม่สมหวังนะแบบเฮ้ยแทนที่มังกี้คิงจะได้เจออันเดอร์ลอร์ดตบในเลนอะไรเงี้ยต้องมาเจอวิเศษตบไม่ได้สักทีส่วนซูเมลก็ทำอะไรอันเดอร์ลอร์ดไม่ได้แล้วได้แต่โฟกัสฟาร์มไปอันเดอร์ลอร์ดก็อัพออร่าเลเวล2ด้วยนะ เดี๋ยวมาดูครับว่าเอเจนต์มิดวันจะทำงานให้ปั๊ปปี้หรือเปล่านะปั๊ปปี้นี่มองหน้าแล้วเอเจนต์มิดวันเราอยู่เลนเดียวกันด้วยตอนนี้ยังแบบแนบเนียนอยู่เอเจนต์มิดวันยังแบบเล่นเข้มๆอยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเอเจนต์มิดวันอาจจะแบบเข้ามาเสิร์ฟให้มาตูมาแมนก็ได้สายตาพิฆาตซินส์ทีไอ4 นาทีผ่านนะเพราะว่ารูนเป็นรีเจนครับส่วนโนเทลระเบิดแดงเลเวล2แล้วตอนนี้ระเบิดโคตรแรงเลยต้องตีระเบิดทิ้งให้ทันเกรฟชิลสโลแต่โนเทลก็หาลู่ทางที่จะฆ่าตัวตายนะครับเจอทางด้านแรมนั้นดูดโนเทลพยายามจะล่อให้มาสู้ในระเบิดแดงนะต้องเข้าไปกู้ระเบิดครับต้องตั้งสติดีๆด้วยนอกจากจะต้องตั้งสติเวลาเดินดีๆแล้วยังต้องระวังมันสแปมวิวแชทสวนด้วยนะ15 วินาทีบาวตี้มาครับมาตัวแมนเอิร์ธช็อคเวล2นะเพราะเดี๋ยวนี้เออร์ซ่าบิวจะขึ้นฟูรี่นี่คือเอิร์ธช็อคนำดีสุดพอได้บูสต์ฟาร์มด้วยอาจารย์บนท็อปสันโดดลงมาตบเพื่อแยบซอมาครับเป็นเฟิร์สบัตของเกมนะโดดลงมาตบจากต้นไม้นิชาก็ถอยไปเก็บบาวตี้รูนได้คิวสักทีแต่ใส่ครับใส่นี่คือเอาสุดมากเห็นซูเมลไม่อยู่เลนเลยเดินมาเช็คในป่าด้วยซูเมลก็คือเสียคลิปบางตัวไปด้วยนะแล้วสุดท้ายตัดสินใจเปิดเมตามอร์ฟอสิตฟาร์มป่าครับอันเดอร์ลอร์ดบอกเลนสะดวกแล้วแบบนี้ฝ่ายสตอมดันคลิปทันทีบังคับให้เทอร์เรเบดออกมาจากป่าเร็วรถถังจะแตะหน้าป้อมแล้วนะแต่ด้วยความที่มันอยู่เลน2นะครับนิชาเลเวลช้าเลยนะท็อปสันดีนายไปเยอะด้วยพลังแบบฮีโร่มังกี้มันเก่งเลนกว่าลาซอฟมาต่อเลือดเฉยๆและโนเทลว่าฆ่าตัวตายไม่ตายสักทีฆ่าตัวตายไป3รอบครับแต่ที่มี TP เข้าเลนนะก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วเลนล่างนี่สกอร์คีปแบนไรเดอร์นี่ถือว่าดีนะเขาไม่ไปตัดคีปหลังป้อมด้วยนะครับเพราะเขามั่นใจว่าเขาสู้เออร์ซ่าได้นะสโลบวกกับรากขวางเออร์ซ่าก็ไม่ได้เคาะฝั่งตรงข้ามจนตายสักที2ตัวนี้ก็ไม่ตายง่ายเลือดเกือบพันทั้งคู่เลยแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเคอร์เรียด้วยนะก็คือท็อปสันอยากได้อะไรก็ตายแล้วไปเสิร์ฟเอาของมาเสิร์ฟให้เรื่อยๆนะครับเลเวล4ละเลือกเป็นสตาร์ติดแท็บรูทนะแล้วตอนนี้มันจะกลายเป็นว่า TB สแตท3ชิ้นใช่ไหมมันก็จะสแปมล่างปลอมแล้วก็แยกล่างฟาร์มไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายแล้วยังไงเกมนี้ระหว่างช่วงต้นเกมถึงกลางเกมก็เป็นมังกี้พอรับได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วถ้ามังกี้เลนเฟสสบายก็ถือว่าช่วยแบกเกมได้เลยแหละตอนต้นระเบิดรูทบวกระเบิดแดงครับแยบซอเกือบตายสลับไซขึ้นมาที่ท็อปเลนนะแล้วเอานิชามายืนกลางครับเพราะว่าซูเมลมันไม่อยู่เลนแต่พอซูเมลเห็นอ้าวนิชาเข้ากลางเลนก็สบายดิมันก็เลยกลายเป็นเลเวล4เจอ7นะเดี๋ยวมาดูว่าข้างบนเนี่ยเอาอันเดอร์ลอร์ดสลับขึ้นไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับแยบซอเลยทีพีลงมาช่วยด้านล่างนะปั๊ปปี้กำลังไปไล่มิดวันอยู่มิดวันบินไต่ขอบมาตัวแมนตีแรกกับซักซ่าWhite Spiritกำลังจะอ้อมมาจากด้านซ้ายต้องรอให้ไฟหมดก่อนมิดวันใช้ไฟโซนครับสุดท้ายเติมฮีลิ่งซอฟจนเลือดเกือบเต็มนะแล้วสายเองเขาไปฟาร์มป่าแทนเลยเพราะคลิปมาดันสูงอยู่ตอนนี้ถ้าเขาต้องออกไปดันสู้ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นว่ามังกี้คิงเปิดเฟดบูทแล้วเดินไล่ตบรัวๆเลยสุดท้ายมังกี้คิงก็ได้จิงกุมาเซอรี่แล้วเขาก็เสี่ยงตายอยู่ดีตามสภาพฮีโร่แมชชัพจะวางรากครับแต่เจอป้ายจากปั๊ปปี้ก่อนซักซ่ามี Living Armor นะสุดท้ายมาทัวร์แมนครับโดดเข้ามาหมัดชุดใส่ได้ซักซ่ามา1คิวมิดวันเปิดไฟสวนขากลับแล้วมาทัวร์แมนโดนไป6สแต็กน้ำมันโดนเอิร์ธช็อคลงมาก่อนต้องขวางมิดวันเอาไว้ครับแต่ตอนนี้7สแต็กแล้วตัวแตกปั๊ปปี้ก็ยังมีสกิลหนีอยู่นะพยายามจะหันกลับไปสวนนะแยบซอบอกว่าจะดีเหรอครับกับตันผม6สแต็กแล้วนะนี่มันคือเลน Battle of Secret นี่หว่าสมาชิก Secret เก่าและใหม่3คนโดยที่มีซักซ่าเป็นกอขอคอดิซิมิเลตหลบออกไปปั๊ปปี้ก็กลับบ้านไปรีเลือดรีมานานะครับเลเวล5ใกล้จะ6แล้วเดี๋ยวพอเลเวล6ปุ๊บก็จะมีดรีมคอยมาเบรกจังหวะวิ่งแก๊งได้ละซอฟสันโกดเฟสบูทมาแต่ไม่ถึงตัวไซนะไซจะขึ้นแวนการ์ดชัดเจนทำคิมสันการ์ดเคาน์เตอร์ซึ่งไม่ใช่เคาน์เตอร์ทีบีอย่างเดียวเคาน์เตอร์มังกี้ในเกมนี้ตรงนี้ครับเฟรมิงลาโซ่ตัวแตกทันทีครับโดนแยบซอจัดการไปครับมิดวันกลายเป็นเสียอันติแบบฟรีๆไปนะส่วนท็อปเลน ใจเดินไล่ตีโนเทลก็วางหลุมเอาไว้อ่ะฟาดสตันช่วยนิดนึงไซบอกขออีกหนึ่งคลิกและมีระเบิดแดงอยู่ด้านบนต้องตีระเบิดแดงก่อนสุดท้ายฝ่ายสตอมยัดหน้าครับได้โนเทลมาไซบอกยื้อเวลานานแล้วเพื่อนอยู่ไหนมีแวนการ์ดซื้อมาพอดีครับผมเลยมีบล็อกดาเมจครับแต่สุดท้ายท็อปสันมีจิงกูมาสเตอรี่มาบูสต์ดาเมจให้นั่นเลยเคาะทางด้านไซตายไปได้ครับเป็นซัพพอร์ต5แลกกับตัวคอคุ้มนะด้านบนท็อปสันเขาเลือดโอเวอร์ 50% นะไม่สามารถฆ่าได้ครับอ๋อเมื่อกี้เป็นผลงานของเอเจนต์มิดวันใช่ Power Trade บวกกับ Release นะเพิ่ม Move Speed ให้ได้มากที่สุดไม่มีอันตินะครับตอนนี้ทำได้แค่สแปมน้ำมันไถเฉยๆซูเมลก็เงินหนึ่งเลยนะเพราะว่าเขามีร่างแยกมาช่วยบูสต์ฟาร์มนะครับบวกกับสแตทไอเทมขนาดนี้ท็อปสันก็ขึ้น Echo Saber ตามปกตินะแต่ว่าสังเกตดีๆท็อปสันเขาเล่นจิงกุ3กับไพมอลสปริง3นะจิงกุไว้ตบพวกแมตช์อัพบางตัวแล้วก็ไพมอลสปริงสำหรับบูสต์ฟาร์มนะแหลมนั้นมาดักก่อนครับเพราะตอนนี้เอาโพสต์ทามิ่งครับนิชามาพร้อมกับแฟมิเลียเกรฟชิลสโลฟาสตันไปแล้วถึงเวลาตายของท็อปสันแล้วครับเพราะโดนลูกนกจีแบบนี้และนิชาไม่ได้อัพ Assumption มาต้องใช้จับอีกหนึ่งทีครับผมแยบซอจับปิดคิวไปได้ส่วนไซได้มิดวันไปครับที่เลนล่างเอเจนต์มิดวันทำงานอีกหนึ่งครั้งจะสังเกตว่าด้วยความที่วิเศษไม่ได้อัพ Assumption มานะเลยใช้เวลาในการจี่มังกี้คิงนานอยู่ตอนนี้รอนิชาได้เฮมโดนะครับซาเกมนี้ก็เล่นบิลฟูรี่ตามปกติจบเล่นเฟสมาแบบเงินจืดๆนะซาแต่ Secret ก็ขึ้นไปโฟกัสกันที่ท็อปเลนทาวเวอร์ครับเอาเซฟเลนก่อน OG ก็ไปเรียกซูเมลมาเหมือนกันนะมาเอาเซฟเลนทาวเวอร์ครับทางด้านของ Secret ส่งไซมาดีเฟนส์เพราะว่าตอนนี้เลนล่างคือเดดเลนและซูเมลมันมาเพื่อเมตาม็อบและดันเลนนะไซวางหลุมไว้ก่อนครับแต่ไซมีแวนการ์ดซูเมลยิงไม่เข้าแปลงล่างแล้วยังยิงไม่เข้าตรงนี้ดรีมคอยครับเอเจนต์มิดวันคุณทำงานได้ยอดเยี่ยมมากๆตรงนี้ออฟแต่ว่าโดนเฟรมิงลาโซ่ครับปั๊ปปี้บอกนายจะแข็งขืนกับฉันเหรอแต่สุดท้ายแล้วปั๊ปปี้มีสติ๊กครับผมปั๊ปปี้ไม่ตายในทันทีมิดวันแรกกับปั๊ปปี้ไปครับอย่างคุ้มค่าครับในจังหวะนี้เพราะซับพอร์ตแรกคอแล้วประตูแมนก็ตบซักซ่าไปด้วยครับซักซ่าจะขึ้นเนโครโนไมคอนนะเทียนซับ4สูตรแบบซายักษ์ครับผมส่วนทีบีครับตั้งใจจะมาดันเลนล่างนะมาเปิดแปลงล่างดันเลนล่างแต่ว่าเพื่อนตายหมดแล้วก็ต้องถอยครับส่วนด้านของ Secret ก็ไม่ได้ท็อปทาวเวอร์ด้วยเช่นเดียวกันทาวเวอร์เซฟเลนคือเกือบแตกทั้งคู่นะเกมเสมอสูสีเอเจนต์มิดวันนี่ไป3รอบแล้วเตรียมขึ้นบูสต์ทราเวลต่อส่วนไซเป็นเฟสบูสต์นะครับโฟกัสที่อาร์เมอร์ไว้เยอะๆนะเกมนี้จะได้ไม่มีปัญหากับ Terrorblade แล้วก็มังกี้คิงซึ่งเป็นดาเมจกายภาพปักปั๊ปปี้ขึ้นอาร์เคนบูสต์ด้วยดีไม่ดีนี้ทำการเล่นกีฟได้นะถ้าอันเดอร์ลอร์ดจะไม่ทำเนี่ยแต่เออร์ซ่าใช้เวลาฟาร์มนานอยู่เออร์ซ่ามันฟาร์มไม่เก่งอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอะถึงแม้ว่าจะอัพเอิร์ธช็อคเลเวล4มันก็ฟาร์มไม่เก่งอยู่ดีเมื่อเทียบกับฮีโร่ตัวอื่นแยบซอไปตัดดับเบิลดาเมจได้นะถ้าจะเอาให้แบบเออร์ซ่าบูสต์การเงินคือเออร์ซ่าต้องฆ่าคนได้ผมเพิ่งเห็นระเบิดชุดนี้ว่ะวางตรงเอาโพสเลยนะ OG เนี่ยเคยเจอซายักแท็กขี้มาใช่ไหมแล้วโนเทลไปจดมาป่ะแบบอ๋อนี่คือวิธีการเล่นแบบซายักสินะถือว่าก๊อปมาได้แบบแนบเนียนพอสมควรเลยวางระเบิดในจุดสำคัญทางเดินหลังต้นไม้อะไรพวกนี้แล้วถ้าเอาแบบซายักเป๊ะๆคือสมมตินี่คือที่ฟาร์มของ Secret ใช่ไหมมันจะต้องมาวางระเบิดแถวๆนี้ด้วยตามจุดฟาร์มอะทีมคอยจับท็อปสันครับท็อปสัน High Risk High Return โนเทลโดดมา No Return เลยครับคราวนี้เสีย2ครับผมเจอทีมคอยผูกเอาไว้ครับท็อปสันเพิ่งได้ Echo Saber มาและปั๊ปปี้ที่เป็นซับ5ที่ทำตัวเป็นตัวคอนะเจอรีโมทไมค์เคลียร์รีโมทไมค์ก่อนไม่มีคำว่าห่วงเซนที่ครับอันเดอร์ลอร์ดเดินมาโดนระเบิดนะอันนี้คือแบบมันอยู่บนทางเดินอะไม่ทันรีแอคจะใช้มาปักเซนที่ดักทุกที่ก็ไม่ได้ด้วยส่วนเลนนี้หน้าที่เป็นของซักซ่าครับพยายามยื้อเลนกลางให้นานที่สุดเพื่อพื้นที่ฟาร์มของซูเมลจะได้ไม่เสียนะมาวางราก Living Armor นิชามีเฮมโดและ ได้ออคเกอร์ฟอสเมดมาครับบวกเกราะตรงนี้ไซโดนระเบิดอีกหนึ่งลูกเจ็บมากๆเลยประตูแมนเปิดหมัดชุดมาแต่เจอโอเวอร์โกรดเบรกจากซักซ่าประตูแมนตามไปต่อมิดวันครับลากไปให้ท็อปสันผู้กองกบาลตรงนี้สายเปิดรถแล้วทุกคนขึ้นรถแล้วกลับบ้านกันครับเสียประตูแมนไปนะแลกกับ OG 2 อันติครับส่วนปั๊ปปี้ดรีมคอยจะมาแล้วเดี๋ยวเตรียมไฟตรงกลางก่อนต่อเพราะซูเมลมีเมตาม็อบจะมาดันทาวเวอร์กลางกด Fortify ซื้อเวลาไว้แล้วก็ TP กันลงมาเติมเกียร์ระเบิดแดงแล้วปั๊ปปี้รอซ้อนจากด้านหลังครับ Astral Step เข้ามารวางหลุมโดน2ตรงนี้ปั๊ปปี้เตรียมดรีมคอยผูกเอเจนต์มิดวันสุดยอดจริงๆยอดเยี่ยมมากครับนายทำงานได้ดีมากปั๊ปปี้บอกว่าได้มา2ศพแล้วนะครับตรงกลางOG มาแบบทื่อๆเลยนะคือแบบจะดันตรงกลางครับเจออันเดอร์ลอดเข้าหน้าเจอปักเข้าหลังครับขึ้นมาปุ๊บรีแอคระเบิดกันทันหรือเปล่าเสียคีปไปเฉยๆนะโอ้เจอทั้งแท็กซี่เจอทั้งเทรียนดีเฟนส์โคตรน่ารำคาญสุดท้ายแล้วก็ได้ทาวเวอร์สักทีครับหลังจากยื้อมานานมาก15นาทีเปล่าที่รูนจะมานะวัตถุแมนตอนนี้เหลืออีก1ชิ้นได้ฟูรี่ละแต่ว่าเทอร์เลอร์เบดซูเมลเนี่ยสิได้ยาฉามาบูสต์ฟาร์มอีก1ชิ้นครับด้วยสปีดการฟาร์มของ TB แล้วอ่ะ TB มันไม่ต้องมีฟูรี่ไงการเงินมันเลยฉีกเออร์ซ่าไปมากๆเลยเออร์ซ่าคือแบบกว่าจะตาม TB ได้ต้องใช้เวลาซูเมลเล่นเป็นแสงยาฉานะน่าจะเล่นสเตตัสรีสแตนบิลและปักซับ5มันก็มีความสามารถฟาร์มในตัวเองเพราะมีเวฟเคลียร์สกิลโอ้โหระเบิดแดงลูกเดียวคือมันจะมาเป็นระเบิดรูทกับระเบิดแดงอ่ะซึ่งทำให้ยับซอมันหลบไม่ได้อันนี้ก็เป็นจุดวอร์ดที่คนชอบวอร์ดกันนะมันจะมีตรงเนี้ยที่ผมชอบบอกเอาไว้ดูแบบถ้าเป็น Secret วอร์ดตรงนี้ใช่ไหมก็คือเฮ้ยสมมุติ OG มาดันโยกดันเลนล่างมีคนซ้อนหรือเปล่าโอเวอร์โกรดจับเลยครับแต่กดเอ็นเรดล้างโอเวอร์โกรดนะมิดวันมีเฟรมิ่งลาโซครับเอเจนต์มิดวันมาอีกแล้วตรงนี้โนเทลเข้ามาบลาซอฟแต่เจอวางหลุมสวนครับไม่ใช่เอเจนต์มิดวันแล้วแต่เป็นเอเจนต์โนเทลด้านบนท็อปสันก็โดดมาตบปั๊ปปี้ไปเสียซับ5ทั้ง2ทีมครับแต่ซับ5ทีมหนึ่งโคตรรวยอีกซับ5อีกทีมหนึ่งจนมากๆโนเทลเนี่ยเป็นแท็กซี่ที่จนมากๆเลยนะ1,300เองอะที่การเงิน OG มันดูดีเพราะว่ามันมีซูเมลช่วยแบกนี่แหละและซูเมลชิ้นถัดไปจะเป็นบัตเตอร์ฟลายเพราะเขาเล่นบิลแบบ RTC ท็อปสันรีบ TP หนีก่อนเลยได้ยินเสียงอันเดอร์ลอร์ดวาร์ปมาเขาเล่นบิลหลบหลีกนะครับเดี๋ยวจบเกมนี้แล้ว OG แพ้นี่คือแบบ Twitter ทีม Secret จะไปร้อยไหมเนี่ยขอบคุณมากเอเจนต์โยฮันสหายเก่าตั้งแต่ Secret 1.0 เป็นสายลับสุดเก่าแก่ประจำทีมมันคือบิวหลบหลีกอะบัตเตอร์ไฟบวกทาเลนหลบหลีกอะมันจะหลบประมาณ 40% เลยซึ่งมันจะทำให้เออร์ซ่านี่ตีไม่ได้วิเศษก็ตีไม่ได้และ TB จะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในแมปแล้วมาโดนระเบิดแดงคู่กันครับผมเกือบตายครับยับซอนี่คือแบบระเบิดแดง1ลูกโคตรเจ็บต้องใช้ซันคิวบูทฟื้นเลือดนะนิชาซื้อมาเป็นเอทอสระเบิดพ็อปกันครับผมคีปเฮมโดก็ตายครับผมว่าไอ้แท็กซี่นี่ฟีลลิ่งเหมือนสุดเลยอะเป็นฮีโร่ที่ไม่มีเงินก็ทำดาเมจได้คือทั้งเนื้อทั้งตัวมันไม่มีเงินเลยเว้ยแต่ดาเมจมันแบบโคตรแรงเลยเดี๋ยวไปรอดูฮีโร่ดาเมจตอนจบเกมของโนเทลได้เลยซ่านี่วิ่งไวกว่าปกตินะเพราะได้ประดับเทียร์1มานะครับ17นาทีผ่านแล้วตอนนี้ไอเทมป่าเทียร์2มาแล้วนะเงินห่างกันแค่ 1,000 เท่านั้นถ้าชนะไฟเล็กน้อยทั้ง2ทีมสามารถไหลเข้าโลชานได้เทอร์เลเบดก็มีเมตาม็อบเข้าโลชานได้แต่สุดท้ายแล้ว Secret ครับจะเข้าแบบทื่อๆเลยนะถ้า OG เขาจับโป๊ะได้ก็อาจจะมีไฟที่โลชานอันเดอร์ลอร์ดได้คริมสันการ์ดมาแล้วแล้วได้คัมซี่เน็ตมาด้วยเอามาจับเล่นคอมโบกับพิทอัลมาลิสนี่คือฟรีเอทอสอะโอจีไม่เอะใจนะครับก็เลยกลายเป็นทางด้านของ Secret ได้โรชานตัวแรกไปพร้อมกับเอจิสอยู่ที่เออร์ซ่า อันเดอร์ลอร์ดทำฮาวเบิร์ตต่อนะปิดตีฝั่งตรงข้ามตัวตี2ตัวเลยปั๊บปีก็ได้บลิงก์ละด้วยความที่วีเซตออกเอทอสมาด้วยก็แปลว่าใครไม่มี BKB โดนแน่นอนอ่ะโดนแบบขังอยู่ในหลุมนั่นแหละแบบไม่ได้ขยับ White Spirit ก็มีอูเซปเตอร์คอมโบของตัวเองละมันจะเป็นซับโลบๆหน่อยนะ White Spirit ซับ4แต่ถ้ามันมีอูเซปเตอร์มาเมื่อไหร่คือมันก็ฟีลลิ่งเหมือนตัวคอละปั๊บปี้ก็ปักเซนทรีเช็คดูเผื่อมีระเบิดหน้าบ้านนะครับจะได้ไม่เอาต่อวิเศษคีเป็นเซปเตอร์นะชิ้นต่อไปจะได้ลูกจำนวนมากขึ้นแล้วออฟเลนเป็นแบทด้วยนะจริงๆแล้วจะเคาน์เตอร์วิเศษได้นี่ก็คริมสันการ์ดเหมือนกันบล็อกดาเมจลูกๆแต่ว่าแบทมันไม่ใช่ตัวที่เหมาะคริมสันการ์ดขนาดนั้นแต่ก็ออกได้นะฝั่ง OG เขาก็มายึดป่าของ Secret นะ Secret ก็ไปยึดป่า OG เกมนี้เป็นเกมที่แบบว่า Quality เกมก็ว่าได้มาเล่นแบบตั้งใจเล่นทั้งคู่อะตรงกลางปั๊บปี้บลิงก์มาดักบาวตี้รูนก่อนครับแล้วเป็นเอเจนต์มิดวันนะเมื่อกี้จะมาอ้าวท็อปสันโดนพิกออฟไปด้านล่างครับผมแต่ว่ามันจะมีไฟต่อเนื่องพอดีนะดรีมคอยเอเจนต์มิดวันคุณทำงานได้ยอดเยี่ยมมากๆมาโดนต่ออีกหนึ่งคนซูเมลครับผมเปิดแปลงล่างยัดปั๊บปี้มีคิมสันการ์ดแต่ดาเมจนั้นพอเพราะดาเมจโคตรแรงครับผมกลายเป็นว่าไม่ใช่แล้วตอนนี้ใส่รับตี2หน้าดีกว่าสุดท้ายแล้วใส่ TP หนีไปนะด้วย Dark Rift ครับผมทำคอมโบเซตและซูเมลซันเดอร์ช่วยมิดวันครับผมกลายเป็นปิดคิวมิดวันไม่ได้นะแต่ซูเมลจ่ายซันเดอร์เพื่อช่วยเลยเลือดตัวเองเลยดรอปมากๆครับมีความเสี่ยงสูงอะต้องถอยก่อนโอ้โหแล้วดูเลนล่างนะในมินิแมปอะวอร์ดระเบิดเซนที่เต็มไปหมดเลยเห็นจุดแดงๆแล้วคือมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่จุดที่ควรจะอยู่เลยสำหรับ Secret ตอนนี้ซ่าก็ได้ยาฉะมาแล้วซึ่งมันให้มูฟสปีดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพอคุณมีแฟตมูฟสปีดตั้งต้นเยอะๆมันก็ใช้คุ้มนะยับซอทำโลตัสซอฟต่อใช้ล้างอะไรได้บ้างเกมนี้ล้างสโลว์ได้ล้างรูทล้างโอเวอร์โกรธใส่กันในนี่ได้ด้วยแบลเลเดอร์อันติสะท้อนได้แบลเลเดอร์ขึ้น BKB ต่อนะตอนนี้ท็อปสันหา BKB ก็เท่ากับว่า2 BKB กำลังจะมาซูเมลเขาปฏิเสธ BKB นะครับเขาใช้หลบหลีกเข้าสู้ก็แปลว่าถ้าโดนสเปลดาเมจก็ล้มได้ท็อปสันโดดมาชาววัตถุแมนนะเจอสโลตรงนี้ครับเล็กน้อยแต่สโลผ่านไปแล้วรากมะม่วงท็อปสันฟาสตันต่อเจออูเซปเตอร์ตัดอีกหนึ่งทีจะยับสองตรงนี้มันเอาโพสของซีเค็ดครับผมปลาโซมาแต่ว่ามีเอ็นเรดอยู่นะเสียเอจิสไปก่อนวางหลุม3และไฟสตรอมท็อปสันมี BKB มาส่งไฟครับเปิด BKB กระบอกกับวูคงมาตีสู้แต่ซ่ามันมีเอ็นเรดและโดดมาตบซูเมลตายเฟรมมิ่งลาโซจับใครด้านนี้ทีมคอยทันทีครับจับนิชาครับผมเอเจนต์มิดวันคุณจะเคาน์เตอร์ผมเหรอฮะปั๊ปปี้เฟดชิปหลบครับใส่มาวางหลุมได้2ปั๊ปปี้ยังไม่ตายออฟอีก1ทีแล้ววอร์นิ่งลิฟต์ดีดหน้าท็อปสันไปปั๊ปปี้นี่เป็นปักซับ5ที่มีคุณค่าเหมือนตัวคอยจริงๆเหลือแค่เอเจนต์มิดวันแล้วโยนคลัมซี่เน็ตมาทางด้านของไซมิดวันนายจะไปไหนนายอดีตเพื่อนร่วมทีมเราไม่ใช่อย่างนั้นเหรอนายแค่กลับมาแจกพวกเราซะดีๆแล้วมันก็จะเป็นทีมไว้สวยๆของอดีตทีมรักนายยังไงล่ะยังคงบินหนีไปครับแต่ตรงนี้คีปเฮมโดตามมาต่อจากนิชานะนิชาตามมาเปิร์กมิดวันและก็วางหลุมขัดทีพีแรมนั้นเสร็จเรียบร้อยครับเอเจนต์มิดวันทำงานสำเร็จลุล่วงครับเป็นทีมไวฟ์ของ Secret ครับผมและ Secret ก็ Dark Rift วาร์ปลงไปเลนล่างต่อตอนแรกปั๊ปปี้บอกให้ไปกลับบ้านเนาะไม่ใช่ไปเลนล่างต่อนะ18-9ครับผมได้ใช้เอจิสไปแล้วนะท็อปสันก็มี BKB แล้วแต่ยังติดคูดาวูกงคอมมานอยู่เมื่อกี้ใช้ไปแล้วรอบหนึ่งนะเหลือ9วินะครับมันก็จะน่ารำคาญหน่อยนะเวลาแบบเดินขึ้นไปเดี๋ยวรอยับซอเลเวล15ในฐานะ Voice Spirit Support อะเลเวล15มันจะมี Talent แรมนั้นให้วิชั่นนะซึ่งมันจะมาใช้แทน Sentry Ward ได้นะก็จะช่วยประหยัดค่า Sentry Ward มากขึ้น ตีเข็ดกดสโมกต่อครับปั๊บบี้มีอันติแล้วนะโอ้โอ้โอ้สโมกหลุดสโมกหลุดเลยดีมคอยหาก่อนแต่ว่าไม่โดนครับท็อปสันเฉียวเฉียวไปนะปั๊บบี้เลยโดนฟาดสวนแล้วท็อปสันล่ะจะไดฟ์เลยเหรอดิสซิมิเลตหลบไปครับโดนรากแย็บซอมีแอสโตรสเต็ปออกส่วนท็อปสันจ่ายสตันไปแล้วนะตอนนี้ OG ไดฟ์ครับผมมังกี้โหมดเจอไซวางหลุมขวางแล้วท็อปสันเปิด BKB ตีสู้มาตัวแมนเปิดเอ็นเรดสู้เหมือนกันตรงนี้ทีบีเปิดเป็นตะบอบมาสู้ครับผม Secret เลยถอยออกมาจากผู้กองคอมมานด์ก่อนตรงนี้โดนโอเวอร์โกรธจับ Dissimulate หลบและ Astral Step ขึ้นบ้านไปได้ครับสุดท้ายแล้วฟาดได้ไหมไม่ได้ปั๊ปปี้เฟดชิปด้วยปั๊ปปี้ไม่ตายปั๊ปปี้จัดการนั้นโนเทลไปแล้วครับ OG จ่าย BKB จ่ายอันติไปแล้วเป็นจังหวะสวนของ Secret บ้างหมัดชุดใส่ซักซ่ายังมี Living Armor อยู่บวกกับเมเดเลียนครับผมพยายามจะจุกหลบเพราะมันเดินในต้นไม้ได้แต่โดนหมัดชุดรอบที่2ตายด้านบนตรงนี้ไซยังยืนค้ำไฟให้ได้อยู่ครับและอาร์เมอร์อย่างนั้นเพื่อซื้อเพจเมลมาเพิ่มด้วยไซวางหลุมแต่ว่ามิดวันมี BKB เลยไม่โดนมิดวันนะมิดวัน TP ออกไปได้ครับส่วนตรงนี้ปั๊ปปี้เฟดชิปหลบระเบิดแดงมาตัวแมนจะไปต่อที่ซูเมลพยายามจะวิ่งหนีเฮ้ยเราวิ่งไวไม่ใช่หรอทำไมซามันวิ่งไวจังวะ มีทั้งยาฉาบมีทั้งวีเลสสุดท้ายแล้วซูเมลไม่ได้ใช้ซันเดอร์ครับโดนใบจากปั๊ปปี้ครับเมกาคิวมาตัวแมนนะเฮ้ยด้านซ้ายยับซอเซตคอมโบใส่ท็อปสันครับท็อปสันจะมาแย่งบาวที่ลุนครับเจอวางหลุมแล้ว BKB ได้อยู่เลยนะท็อปสันเจอเอทอสจองต่อครับผมและก็ Assumption ใส่หน้าครับได้ท็อปสันตายอีก1 ศพครับผมมาเอาบาวที่ลุนครับแล้ว BKB ติดคูดาวพอดีฮะ22-9นะเฮ้ยปั๊ปปี้เลือดโลว่ะปั๊ปปี้นี่เงินจะเท่าท็อปสันแล้วเนี่ยอีก 2,000 เอ้ยอยู่ดีๆเห็นต้นไม้โผล่ด้านหน้าครับเฟดชิปหลบมาได้1 จังหวะแต่มาโดนแท็บรูทและสุดท้ายจ่ายเฟมิงลาโซ่ฆ่าปั๊ปปี้ครับปั๊ปปี้นี่โคตรคุ้มมากๆเลยใช้จำนวนคน3 คนในการไปวิ่งไล่ฆ่าเขาแถมล่ออันติได้ด้วย1 อันติ Secret ที่เหลือใช้สเปซการตายของปั๊ปปี้มาดันทาวเวอร์เลนกลางนะตอนนี้ทาวเวอร์มิดเลนกับเซฟเลนทาวเวอร์ของ OG แตกหมดแล้วนะครับทาวเวอร์สำคัญมิดวันได้บลิงมาเพิ่มนะส่วนวิเศษนี่ชิวว่าละทุกคนพยายามบวกอาร์เมอร์หมดเลยเพราะว่าดาเมจฝั่งนู้นอ่ะมันเป็นดาเมจกายภาพสมหมดเลยนะครับแครี่กับมิดอ่ะเอาแฟมิเลียมาเดินเปิดแมปนะแล้วต่อให้อยู่บนต้นไม้หรือว่าอยู่ในต้นไม้เนี่ยมันก็โดนจับได้หมดเลยยับซอตามท็อปสันครับแรมนั้นถูกต้นด้วยโดนดึงลงมาจากต้นไม้แล้วโดนดีมคอท็อปสันโดนมาครับจ่าย BKB ครับซีเคทบอกว่าโอเค you can go เหมือนตำรวจมาไล่จับอะแล้วแบบผมมี BKB ครับโอเคเชิญคุณผ่านครับเชิญคุณกลับได้ซ่าได้สตานิกแล้วนะเดี๋ยวขึ้นต่อเป็นมังกี้คิงบาร์นะตรงนี้คาวอร์ดครับมาตัวแมนมาคนเดียวแต่ว่ามันมีสตานิกนี่แหละเลือดมันเยอะแล้วมี2 ชีวิตด้วยกดดูดเลือดสวนได้อยู่โปรชันตัวต่อไปมาใน1 นาที 18ปั๊ปปี้ถอดอาเคนบูทมาทำโลตัสออฟนะครับซับ5ที่มีโลตัสออฟและ White Spirit ก็จะโลตัสออฟอีก1 คนด้วยใส่โลตัสไปสัก2 คนในทีมไฟมิดวันก็ร้องแล้วบอกเป็นอะไรกันเนี่ยจะไม่ให้อันติเลยเหรอแล้วโอเวอร์โกรธก็แบบเป็น0เลยนะเพราะมันล้างได้ป้ายของแท็กคี้ด้วยแบบโนเทลถ้าไม่มีฟอสตาร์ฟคือโดดเข้ามาปุ๊บก็เตรียมตัวตายดักซ่าทำโซล่าต่อสุดท้ายแล้ว TB ก็ต้องพึ่งพา BKB ครับเพราะถ้าไม่มี BKB มันก็โดนใบไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ซันเดอร์ซาเวล20เป็นฟูรี่สไวท์ดาเมจนะเอาโพสต์ด้านบนทางไปโลชานก็คือยังคุมได้อยู่ส่วน OG มีวอร์ดตรงนี้ทางเดินไปโลชานแต่ถ้าสุดท้ายแล้วซีเคทมันไม่เดินผ่านเลยแล้วมันไปเอาโลชานได้ OG ก็ไม่รู้อยู่ดีตอบสันขึ้นเม เมลสตรอมต่อเติมดาเมจทีมไฟท์อ๋อรีมคอยได้เป็นท็อปสันได้ไม่จ่าย BKB ด้วยรวมครับจ่าย BKB อีกแล้วครับตรงนี้มีซูเมลเข้ามาแล้วเฟรมมิ่งลาโซลากอันเดอร์ลอดมาอันเดอร์ลอดโดนบาซอฟไปด้วยอันเดอร์ลอดตายตัวแบกออร่าสำคัญครับเพราะซูเมลไฟนี้มีดับเบิลดาเมจรูนครับ OG เลยพลิกจากไฟที่โดนจับเป็นไฟที่สวนเข้าไปได้นะแต่ว่าจะอูเซปเตอร์เป่าล้างดับเบิลดาเมจทันทีมาตูมาแมนเข้ามาด้านหลังแล้วบัดชุดใส่โนเทลตายตรงนี้บัดชุดใส่ซูเมลด้วยมาตูมาแมนไม่มี BKB ตรงนี้ต้องไปซูเมลให้ได้ซูเมลเปิด BKB มาครับผมและมาตูมาแมนเอ็นเรดไว้ก่อนซูเมลบอกซันเดอร์ใครดีวอตโลตัสซอฟโอ้ my god โลตัสซอฟเป็นจังหวะที่ถูกต้องครับผมซูเมลบอกอุตส่าห์มี BKB แล้วจะได้ซันเดอร์สักทีแม่โลตัสซอฟเป็นจังหวะที่ถูกต้องครับผมไฟนี้เลยจบลงที่ชัยชนะของ Secret นะและไหลเข้าโลชานครับอันตลอดเขาเป็นคีย์ทีมไฟเลยในการเคาน์เตอร์ฝั่งของ Terrorblade กับ Monkey King นะฉะนั้นเขาต้องปลายแบ็กกลับมาสู้นะครับจะแพ้ไม่ได้ White Spirit ได้โลตัสซอฟมาเพิ่มอีกหนึ่งคนตอนนี้คือมี2โลตัสซอฟแล้วนะ3โลตัสซอฟโอ้โหรีมคอยจับทางด้านท็อปสันปา BKB สิท็อปสัน BKB แต่ว่าปั๊ปปี้เจอมิดวันเข้ามาบิงล้วงอีกหนึ่งคนอ่ะใครเป็นปั๊ปปี้ตายแทนครับผมเฟดชิปออกไปแล้วดึงมาให้ลึกแล้วนะท็อปสันยังไม่ยอมจ่าย BKB ครับเลยกลายเป็นปั๊ปปี้ตายฟรีเอเจนต์มิดวันถอยไม่ทันครับผมเจอยับซอเซตคอมโบอับได้ BKB มิดวันมาแทนโอเคพึงพอใจละแต่ว่าท็อปสันไม่ยอมจ่าย BKB นะเมื่อกี้เหลือนิดนึงจะได้แล้วเนี่ยเคลียร์คลิปชุดนี้เสร็จมังกี้คิงบาร์มาแล้วไม่แคร์อาร์เมอร์นะครับผู้กงคอมมานด์เหล่าตัวแมนเปิดเอ็นเลดเข้าไปสู้เลยได้ไหมยืนตีสู้ครับท็อปสันยังมีโบนัสอาร์เมอร์อย่างเยอะอาร์เมอร์เกือบ50มิลลิวิ่งอาร์เมอร์ด้วยครับแกมันตีไม่เข้าเลยใส่เหมือนจะกดชีสไปแล้วนะเลยยืนต่อได้แป๊บนึงโดนโอ๊กโกส2ครับโดนใบ2ด้วยตรงนี้โดนรูทจากสตึกแท็บด้วยและระเบิดแดงระเบิดเขียวมาแต่ยังไม่มากพอครับตรงนี้ท็อปสันกำลังจะล้มโดนสตันอย่างนานมาตูมาแมนเปิดหมัดชุดสวนแต่ว่ามาตูมาแมนยังมีเอจิตอยู่ครับผมนิชาโดนล้วงเป็นลายถัดไปบาเลียไม่มีแล้วตัวแตก Astral Step เข้ามาล้วงโนเทลไปได้ลุกขึ้นมาชุดที่2ซูเมลมีซันเดอร์อยู่ครับซันเดอร์เติมไปมาตูมาแมนไม่มีเอ็นเรดครับชิปหายครับกลายเป็นซูเมลทริปเปิลคิวเลยฮะมาถ่ายยับซอต่อยับซอดิสซิมิเลตและ TP ออกนะไฟนี้คือโดนระเบิดไปโดนรูท2ยาวๆซูเมลยืนฟรีแล้วฝั่งนู้นนี่คือไปหมดครับทั้งชีสทั้งเอจิสตอนแรกผมนึกว่าซูเมลจ่ายซันเดอร์ไปแล้วนะซูเมลเขาเรียกอะไรกักซันเดอร์ไว้นานมากๆอะแล้วมังกี้คิงบาร์เพิ่งเข้าถึงตัวด้วยมั้งของเออร์ซ่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้เข้าถึงตัวก่อนไฟเมื่อกี้คัมแบ็กพอสมควรนะครับซักซ่าไม่มีอันตินะตอนนี้ทำได้แค่ไล่ปั๊ปปี้เฉยๆดูเมลเลเวล20เป็น all stat talent นะเดี๋ยวขึ้นคลิใหญ่ต่อรีดดาเมจให้ไวแอบซอเวล20เป็น Talent Astral Step ลดคูลดาวน์ตามปกติเดี๋ยวขึ้นเซปเตอร์ต่อแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าอาการของซับ5 Techies มันออกหนักมากเลยนะตรงที่ว่ามันไม่มีเงินเนี่ยแหละมันเลยขาดเรื่องมานาสุดๆดูเคลียร์เทมดิคาลิตี้เลเวล15ก็เป็น Talent มานารีเจนนะเลเวล10เป็นต้านเวท 20% นะครับปลาซอฟเป็นเวทนะจะได้แบบโดนตัวเองเบาหน่อยในทีมไฟท์ถ้าเล่นจนถึงเลเวล20ได้มันจะมี Talent ลดคูลดาวน์ปลาซอฟมาเพิ่มด้วยนะทำให้สแปมปลาซอฟได้แบบโดดเข้าตั้งหลักโดดเข้าใหม่อะไรเงี้ยท็อปสันขึ้นเดโซต่อเลเวล20เป็นทาเลนต์โดดแรงขึ้นไพมอลสปริงดาเมจส่วนมิดวันไปฟาร์มชิว่านะไอเทมป่าถือเป็นแคร็กกี้โค้ดกับบวกอาร์เมอร์ อย่างไฟเมื่อกี้อีกอย่างหนึ่งด้วยที่ Secret เขาแพ้ข้างล่างคือ Monkey King Armor โคตรเยอะอยู่ในวูกงคอมมานแล้วก็มีเทียนใส่ Living Armor ให้เทียนใส่โซล่าให้อีกตอนนี้เทียนสามารถบูสต์ Armor ได้หมด16สามารถชู1คนได้16 Armor อีกนิดนึงได้แล้วเนี่ยขี้ใหญ่แต่เดี๋ยวขี้ใหญ่มา OG ก็น่าจะไฟได้1ไฟแต่มันต้องไฟแบบคุ้มหน่อยมันต้องได้ Objective สำคัญด้วยด้านล่างครับซูเมลจ่าย PKB แล้วตัวโลตัสออฟอีกแล้วโลตัสออฟแยบซอนะกลายเป็นเสีย2เลยครับเสียทั้งซูเมลเสียทั้งซอฟสันครับไอ้เมื่อกี้ที่มันซันเดอร์สวนมาตูมได้เพราะมันไม่มีคนถือโลตัสออฟอยู่ในไฟแล้วไงมันตายหมดแล้วกลับมาเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิม3โลตัสออฟครับผมคือมันมีอยู่3คนน่ะมันต้องโดนสักคนหนึ่งอ่ะวิเศษขึ้นเฮกซ์มาต่อด้วยเอามาชัดดาวตัวคอฝั่งตรงข้าม35นาทีผ่านสกอร์30-15ครับปั๊ปปี้มีบูซอฟทราเวลแล้วโยกดันได้ซ้ายขวาแล้วมาไว้ตรงนี้เจอซักซ่านะแล้วปั๊ปปี้เขามีเจมไงเขาเลยไล่ไถซักซ่าครับบอดี้บล็อกด้วยครับปั๊ปปี้ไม่สนใจดาเมจเนเจอร์สแครปเลยแล้วมีแรมนั้นมาดูดต่อครับยับซอได้คิวยับซอเปลี่ยนไปทำโอซีแทนนะด้านขวาเดี๋ยวนิชากับไซครับแต่ OG ไม่มีตัวคอตัวตีเหลือเลยตอนนี้อันเดอร์ลอร์ดเวล20เป็นรีเจนเลือดเลเวล15เป็นได้ดาเมจถาวรเพิ่มนะเวลามีคนตายในฮีโร่ตายในออร่านี่ได้มา66ดาเมจละส่วนเออร์ซ่าก็นี่ครับสเตตัสรีสิสแตนต์บิลด์ไอเทมป่าเป็นลดเกราะ820ก็เป็นลดคูลดาวน์นะคือฝั่งนู้นก็เป็นวิเศษเป็นเออร์ซ่าก็ต้องตีเหมือนกันฉะนั้นต้องใช้ชื่อว่าแต่เดี๋ยวชิ้นถัดไปของปั๊ปปี้เป็นเอออนดิสก็คือถ้าคุณไม่อยากโดนสแปมใบคุณก็ต้องมาจัดการปั๊ปปี้เพื่อดูปั๊ปปี้เล่นทาเลนต์ดิลดคูลดาวน์ใบเหลือ6วินาทีแล้วถ้าเล่นยาวจนถึงเลเวล25คุณก็จะโดนทาเลนต์ของปักใบวงใหญ่ๆอีกซีเกตมายืนอัพโพสต์ด้านบน OG สโมกมาครับตรงนี้แต่แฟมิเลียดักใครได้ไหมมิดวันเปิด BKB มาจะเอาไซแต่ไซมีโลตัสซอฟอยู่มาตัวแมนเข้ามาหมัดชุดใส่ซูเมลเปิด BKB และตรงนี้ซูเมลซันเดอร์ได้ว่ะแต่ตรงนี้มาตัวแมนเปิดทางด้านของซานอีกส่วนครับผมซูเมลยืนตีสู้ไม่ไหวซาบารีดาเมจไวเกินไปทอมสันวูกงคอมมานมาตรงนี้และมิดวันเกลียตายขาวูกงคอมมานของเพื่อนนี่แหละสุดท้ายแล้วไหวไหม Assumption อีกหนึ่งทีครับนิชัยยืนฟรีอยู่ที่ด้านหลังปั๊ปปี้เข้ามาป้ายใส่ทางด้านทอมสันวูกงคอมมานหมดแล้วโดนแลมนั้นดูดจากทางด้านยับซอครับแม่ทีมไวเลยครับซาไปไล่ Terrorblade 2 หลอดเลยนะ1หลอดแรกซันเดอร์หลอด2มาก็ยังตีสู้ได้ครับด้วยการที่มีสตาร์นิกครับกลายเป็นว่าเออร์ซ่านั้นรีดดาเมจได้ยิ่งกว่าไอเทอร์เลอร์เบดเตดลัสซี่อีกฮะแล้วตอนนี้บิวหลบหลีกมันไม่ทำงานแล้วเพราะมันมีมังกี้คิงบาร์แล้วบิวหลบหลีกและอาร์เมอร์คือเออร์ซ่าไม่สนใจแล้วพาวเวอร์สไปค์ของบิวเทอร์เลอร์เบดบิวนั้นแหละที่ซูเมลเล่นอ่ะมันคือตอนที่มีบัตเตอร์ไฟเล่นกับทาเล่นหลบดิตอนนั้นมันจะเก่งมากเหมือนกับที่คุณเห็นไฟด้านล่างว่าซามันตีไม่ได้ปักได้เซปเตอร์มาเพิ่มนะครับทีมคอยทะลุ BKB นะคุณดูปักปั๊ปปี้เงินเท่าตัวคอแชร์ทรัพยากรสุดเถื่อนไปครับ2บาแลกและอีก10วินาที OG จะเกิดนะ Secret ก็เล่นตามตำราถอยก่อนซาเวล25เป็นทาเลนต์หมัดชุดเพิ่ม3ครั้งรวมเป็น9ตัวอันเดอร์ลอร์ดขึ้น AC เอา AC มาบวกอาร์เมอร์อีกตอนนี้อาร์เมอร์รวมกันทั้งหมดอยู่ที่ 82% ครับเทอร์เลเบดบอกว่าฮะ 82% เลยเหรอบ้าเลยเปล่ายังไม่พอมีออร่าลดดาเมจ 35% ด้วยแต่เดี๋ยวชิ้นต่อไปที่ไซจะทำอีกก็คือเซปเตอร์มาแชร์ดาเมจให้เพื่อนๆทั้งรอบวงออร่าเอ้าไม่ต้องซื้อเซปเตอร์แล้วครับเซปเตอร์บัฟครับผมแล้วท็อปสันมาโดดฟาร์มข้างล่างโอ้ท็อปสัน เฮ้ยปั๊ปปี้ไม่มาอุ้ยคนที่มีดีมคอยทะลุ BKB ไม่ได้วาร์ปมาด้วยท็อปสันรอดตายไปแบบชิวเฉียดสุดๆวิเศษนิชาถือเป็น Timeless Relic นะครับและ OC มาแล้วครับ White Spirit ยับสอกเดี๋ยวมาดูลูกวิเศษในออร่าอันเดอร์ลอร์ดนะว่าจะขนาดไหนดาเมจที่อันเดอร์ลอร์ดมีครึ่งหนึ่งนะครับจะแชร์ให้กับเพื่อนนะครับทั้งรอบวงออร่าเลยนะนี่คือความสามารถเซปเตอร์อันเดอร์ลอร์ดตอนนี้ยังไม่เยอะเพราะว่ายูนิตรอบๆตัวอันเดอร์ลอร์ดมันยังตายน้อยอยู่ถ้าตายเยอะๆเนี่ยลูกวิเศษจะยิ่งตีแรงมากขึ้นไประเบิดแดงเป็นชุดเลยว่ะเอ้ยเจมอยู่ไหนเจมอยู่ไหนใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆเคลียร์ระเบิดก่อนส่งลูกไปกู้ระเบิดครับส่งลูกไปกู้ระเบิดกู้ระเบิดเรียบร้อยทางสะดวกขึ้นบ้านได้กดทางด้านคริมสันการ์ดครับด้านบนยังมีระเบิดอีกพอสมควรนะแล้วก็มีวอร์ดด้วยปั๊ปปี้ตีวอร์ดตีเซนที่ศัตรูทิ้งก่อนกูเซปเตอร์ครับเจอโลตัสซอฟสะท้อนแล้วเข้าไปหมัดชุดโนเทลโนเทลออกไม่ได้ครับผมโดนหมัดชุดตายกิลลิงสปรีมาตูมาแมทเหลือ5-4ตอนนี้จำนวนคนมาดูออร่ารวมลูกครับเพราะลูกมันเป็นยูนิตไม่เหมือนกับยูนิตทั่วไปครับเขาเล่นคอมโบนี้กันอยู่ครับพวกไอ้คนจีนที่มันมาเป็นพวกใบอะไรนะไม่ใช่ใบต้องบอกว่าพวกบูสเตอร์แรงในโซน 4อ่ะโซน 4นี่มีเต็มไปด้วยแอคเตอร์เต็มไปด้วยคนจีนบูสเตอร์ปั๊มแรงขายแรงปั๊ปปี้เลเวล25ใบวงใหญ่ๆอบิโซชุดเดียวตายโอ้โหเออซ่าได้รับบัฟดาเมจครับตีทีละ300หมัดชุด9ที300คูณ9เข้าไปท็อปสารโดดขึ้นมาปีเคบีแล้วบุกออกมาแต่โดนแบชจากเทิร์นประตูมาแมนท็อปสารพยายามยืนยิงในบุกออกมาแต่ว่ามันสู้ไม่ได้เลยครับดาเมจมันเถื่อนมากๆเพราะฝั่งนู้นมันเหมือนบวกดาเมจ 300% ไปเลยจีจีคอครับเรียบร้อยครับมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบดาเมจแบบเหมือนแบบบวก 300% น่ะคือทุกคนที่แบบดาเมจธรรมดาก็กลายเป็นดาเมจโอเวอร์ไปหมดเลยแล้วก็เป็นทีม Secret ครับผมเอาชนะไปได้ก่อนในเกมแรก 1-0 นะในดราฟชุดนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยหยิบ Terrorblade มา Terrorblade มันช้านะครับฉะนั้นเขาจะเล่นอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็เรื่องน้อยกว่าในเกมนี้นะพอเป็นเออร์ซ่าแครี่มันเป็นแครี่ที่ไม่ได้เป็นแครี่อ่อนแอมันไม่ต้องการการดูแลขนาดนั้นปั๊ปปี้ก็เลยไปเล่นพวกซับโลบๆได้ซีเคร็ตจัดเลนมาถือว่าดีนะเพราะว่าเขารู้ว่าอันเดอร์ลอร์ดเจอมังกี้แย่เขาเลยเอาอันเดอร์ลอร์ดไปกลางซึ่ง OG ก็กะว่าจะเอา TB ไปฟาร์มกับวิเศษสบายๆแต่กลายเป็นว่าเขารู้ทันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าอันเดอร์ลอร์ดได้มาเจอแมชชัพที่ดีแล้วระหว่างทางตรงนั้นก็คือเนี่ยดับของ Secret อ่ะคือมันเอาอันเดอร์ลอร์ดมา last pick เพื่อมา counter Terrorblade อยู่แล้ว Terrorblade นี่มีปัญหากันอันเดอร์ลอร์ดมากเลยตั้งแต่เลนเพราะฝ่ายสตอมเคลียร์ร่างปลอมได้เบิร์นเลือดร่างจริงเป็นเปอร์เซ็นต์มีหลุมจับหมู่ทำคริมสันการ์ดได้ลดดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์จากออร่าเลยทำให้ TB เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่แบบแปลงร่างแล้วต้องรีดดาเมจให้ไวมันเสียเปรียบตัวเนี้ยเขาจะชนะไฟได้ดีคือเขาต้องรีบฆ่าอันเดอร์ลอร์ดให้ได้ก่อนแต่อันเดอร์ลอร์ดมันก็ใช้วิธีแก้ด้วยการบายแบ็กมาสู้ซะคราวนี้ข้อจำกัดในการทำเกมต่อรอบของ OG เนี่ยคือคุณต้องรอเมตามอร์ฟอร์ซิตคูลดาวน์โคตรนานในขณะที่ Secret เนี่ยสามารถเล่นทุกๆรอบที่มีดรีมคอยฉะนั้นเทมโปเกมจังหวะต่อรอบของ Secret มันถี่มากกว่าอยู่แล้วดับนี้เขาเลือกมาเพราะเขารู้ว่าดับของ OG มันช้าแล้ว OG ก็หยิบมังกี้คิงมา last pick ด้วยทำให้มันช้าเข้าไปอีกเพราะมังกี้เนี่ยโอเคถ้าเลนสตาร์ทดีเขาได้เอาเลเวลเนี่ยไปตบเลนข้างนู่นนี่นู่นเลยแต่เกมนี้คือมันเจอวิเศษมันก็แค่ชนะคีปมันไม่ได้แบบตบเลนฝั่งตรงข้ามยับอะไรขนาดนี้มันก็ต้องมี Echo Saber ที่จะทำเกมก่อนมันมีไฟแค่ไม่กี่ไฟอะที่ Secret พลาดอะและสวิงนอกนั้นคือเป็นไฟ Secret หมดเลยเกมนี้ ช่วงนี้มีคนถามบอกทำไมเขาเล่นวิเศษกันเยอะจริงๆวิเศษอ่ะมันมีทั้งในแข่งแล้วก็ในแรงแต่ว่าในแข่งมันน้อยเพราะว่าคนที่เล่นเป็นอ่ะมันมีไม่เยอะมากที่จะเล่นเก่งวิเศษมันเข้าเมตาช่วงนี้เพราะว่าเมตาช่วงนี้มันเป็นเมตาทำเกมไววิเศษเนี่ยมันเก่งไวแล้วมันเรียกให้ฝั่งตรงข้ามที่ทำเกมช้าๆมาสู้กับมันได้ถ้าคุณเคยเจอพวกวิเศษสแปมเมอร์ในแรงเกมคุณจะเข้าใจว่าดับคุณเล่นช้าๆฟาร์มมาเจอวิเศษแบบชวนทะเลาะอ่ะในเมื่อ OG มาเล่นดับช้าๆเองแถมซัพพอร์ตก็ลบๆด้วยแบบเทคขี้ซับห้าแล้วต้องมาโดนอีกฝั่งหนึ่งชวนทะเลาะซัพพอร์ตของ Secret นี่คือโลภนะทั้งPuckทั้งWhite Spiritเลยแต่พอมันผ่านต้นเกมมาได้แบบสบายไม่ยับเท่านั้นแหละไอความโลภๆของมันก็แสดงผลเพราะมันมีเลเวลแล้วซัพพอร์ต2ตัวทั้งPuckแล้วก็White Spiritจับตัวยากสามารถฟาร์มได้สามารถเวฟเคลียร์ได้สามารถล้วงฆ่าคนได้และเจอ Secret ออกLotus Orbพร้อมใจกัน3คนโอ้โหแบทไรเดอร์นี่คือแบบเข้าไฟมาปุ๊บเปิด BKB ครับ3 Lotus มึงจะให้กูเฟรมมิ่งลาโซ่ใครเนี่ยซูเมลถ้าแบบไม่ได้ยืนสู้1-1กับเออร์ซ่านะแล้วมีพวกตัวเสือก3ตัวนี้นะปุ๊บซันเดอร์ไม่ได้อีกโอ้ให้ตายเถอะโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่รอดูเกมถัดไป